สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรับไม่ได้ทั้งประเทศอาการหนัก FC ลุงพลป้าแตนขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่จากกรณีลุงเขยของน้องชมพู่นายชัยพลวิภาล่าสุดได้เดินทางเข้าเครื่องจับเท็จพร้อมกับภรรยาป้าแตนสมพรดาโพขณะเดียวกันที่เราบรรดา FC และยูทูบเบอร์ที่คอยติดตามและกองทัพสื่อต่างก็รอสัมภาษณ์หลังจากที่ลุงพลป้าแตนออกจากการเข้าเครื่องจับเท็จนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพาออกด้านหลังเพื่อจะไปส่งมีเราบรรดายูทูบเบอร์และ FC กรูเข้าหาเจ้าหน้าที่ไม่ให้ไปและตะโกนถามจะเอาลุงผมไปไหนเป็นภาพที่ชุลมุนและเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็เกิดการวิจารณ์กันอย่างหนักกับพฤติกรรมของเหล่า FC และยูทูบเบอร์เมื่อวันที่8มกราคมเพจดาว8แฉกได้โพสต์ข้อความระบุว่ากว่า10ชั่วโมงลุงพลป้าแตนเครื่องจับเท็จคดีน้องชมพู่8มกราคม2564เมื่อสักครู่ที่หลังจากลุงพลป้าแตนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์และเข้าเครื่องจับเท็จเสร็จสิ้นระหว่างที่ตำรวจกำลังพาไปส่งที่พักเกิดอะไรขึ้นรับชมคลิปวิเคราะห์แยกแยะกันเองกรุณาแสดงความคิดเห็นแบบสุภาพนะครับโดยในคลิปมีเสียงตะโกนคุณจะพาลุงผมไปไหนเหล่าบรรดาผู้ติดตามลุงพลวิ่งกรูกันเข้ามาคุณต้องคุยกับผมก่อนจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องยอมให้พาตัวลุงพลลงจากรถอย่างไรก็ดีหลังจากนั้นเมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็เกิดเสียงวิจารณ์กันอย่างหนักในพฤติกรรมดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่และมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าทำเป็นเก่งบอดี้การ์ดเห็บหมาพวกนี้ขอโทษค่ะของขึ้นอีกความคิดเห็นบอกว่าทุเรศมากขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อีกความคิดเห็นบอกว่านี่มันคืออะไรยูทูบเบอร์มีอิทธิพลมีอำนาจขนาดนั้นหรือถึงกล้าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ต้องยอมพวกมันใหญ่มาจากไหนอย่าให้เกียรติมันมากไปกว่านี้เลยภาพวันนี้คือห่วยและแย่มากโดยเฉพาะคนที่เสียงดังกร่างมากเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ